ตูสตอรี่ครับตัวละครลับกลางพันดุแห่งบุรีรัมย์เซอร์ไพรส์กับโกรันคาวซิชครับเปิดตัวกันแบบไม่คาดคิดเลยทีเดียวนะครับสำหรับอีกหนึ่งนักเตะต่างชาติคนใหม่ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอย่างโกรันคาวซิชกองกลางชาวเซอร์เบียวัย30ปีนะครับที่ต้องบอกว่าซุ่มเงียบกับการเปิดตัวมากๆไม่มีข่าวหลุดออกมาเลยครับซึ่งนานมาแล้วนะครับกับการที่บุรีรัมย์จะเปิดตัวนักเตะสักคนหนึ่งแล้วก็ไม่มีข่าวหลุดออกมาซึ่งสำหรับนักเตะคนนี้มาสวมเสื้อเบอร์20ของบุรีรัมย์ครับทีนี้เรามาทำความรู้จักเจ้าตัวกันหน่อยในตูสตอรี่ครับโกรันคาวซิชเนี่ยนะฮะเกิดเมื่อวันที่5พฤษภาคมในปี1992นะครับปัจจุบันอายุ30ปีสูง180เซนติเมตรถนัดเท้าขวาครับตำแหน่งที่เล่นคือกองกลางนะครับไม่ว่าจะกลางรับกลางรุกหรือกลางธรรมดาแบบ MC ก็เล่นได้หมดเขาได้เกิดในเมืองเบลเกรดครับประเทศเซอร์เบียซึ่งเมืองที่มี2ทีมดังที่เป็นอริตลอดกาลอย่างเรสตาเบลเกรดแล้วก็พาร์ติซานเบลเกรดนั่นเองครับโกรันเนี่ยเริ่มต้นเส้นทางลูกหนังนะครับด้วยการเข้ามาเป็นเยาวชนของเลสตาร์เบลเกรดครับทีมเดียวกับโบซิด้าบันโดวิชครับใครจำได้อดีตโค้ชของบุรีรัมย์ที่เคยค้าแข้งที่นั่นโกรันเนี่ยเล่นกับทีมชุด U19 ในปี2009เลยนะครับย้อนเวลาไปก่อนที่ปี2011จะถูกดันขึ้นชุดใหญ่ครับและพอหมดสัญญาในปี2012เขาก็ได้ย้ายไปร่วมทีม FK Rad ครับทีมในเซอร์เบียเช่นกันจนได้มีโอกาสติดทีมชาติเซอร์เบียชุด U18 ก็ติดนะครับถึง U21 รุ่นเดียวกันกับอเล็กซานดรามิตโรวิชดาวยิงของฟูลแลมนั่นเองครับอยู่กับแรดมา1ฤดูกาลนะครับเจ้าตัวก็ลงสนามไป30นัดครับยิง4จ่าย3ฟอร์มก็ไปเข้าตาทีมอื่นนะครับอย่างทีมเอสคีเซเฮียสปอร์ทีมดังในลีกตุรกีครับเขาถูกซื้อตัวไปด้วยเงินมูลค่า1ล้านยูโรครับอยู่กับทีมมา3ฤดูกาลระหว่างนั้นก็ถูกปล่อยยืมไปมานิซัสปอร์นะครับทีมในลีกตุรกีเพื่อเก็บเรเวลอีกตลอดเวลาที่อยู่กับเอสคิเซเฮียสปอร์นะครับเจ้าตัวลงสนามไป81นัดนะครับมีส่วนร่วมยิง5จ่าย3โดนไป12ใบเหลืองนี่เรียกว่าเป็นสายบวกเหมือนกันนะครับลง81โดน12ใบเหลืองเนี่ยจนโอกาสดีเข้ามาครับนั่นคือเมื่อหมดสัญญากับเอสคิเซเฮียสปอร์เจ้าตัวได้มีโอกาสไปค้าแข่งกับโอซาซูน่าครับนี่น่าจะเป็นหนึ่งในดีกีที่น่าพูดถึงมากนะครับโอซาซูน่าเนี่ยแหละครับทีมเมลีกลาลิก้าสเปนซึ่งหนึ่งฤดูกาลได้มีโอกาสดวลกับทั้งเรอัลเมสซี่คริสเตียโนโรนัลโดลงสนามไป28นัดยิง4จ่าย3ยังไม่วายโดนไปถึง4ใบเหลืองครับและเมื่อหมดสัญญาโกรันเองก็ได้ย้ายไปเล่นให้กับทีมอาร์เซนอลตูล่านะครับทีมเมลีกสูงสุดของรัสเซียและก็ได้มีโอกาสกลับไปรับใช้ทีมเก่าของเลสตาร์ด้วยและการที่ได้กลับมาเลสตาร์ครับเจ้าตัวเรียกได้ว่ากลับมาถูกจังหวะมากๆครับเมื่อเลสตาร์ได้มีคิวลงเล่นในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มครับนั่นคือการลงเล่นฟุตบอลถ้วยใหญ่อย่าง UCL เป็นครั้งแรกในชีวิตของโกรันคาวซิชโดยตอนนั้นครับเลสตาร์ได้จับไปอยู่ร่วมกลุ่มนะครับกับลิเวอร์พูลปารีสแซงต์แชร์แมงแล้วก็นาโปลีฉะนั้นเรียกได้ว่าเป็นโอกาสทองของเขาเลยครับที่ได้ปะทะยอดแข้งระดับโลกทั้งเนมาร์ซาลามาเน่เอ็มบัปเป้ฟานไดแล้วก็อีกหลายคนและแล้วด้วยความเป็นฮาร์ดแมนครับเจ้าตัวนี่เคยไปเข้าบอลหนักใส่เนมาร์ครับจนเกือบจะมีเรื่องกันมาเหมือนกันอย่างที่คลิปในไวรัลที่คุณเห็นหลังจบฤดูกาล2018ถึง19นะครับอาร์เซนอลตูล่าก็ซื้อตัวโกรันด้วยค่าตัว 500,000 ยูโรครับสถิติของโกรันคาวซิชกับอาร์เซนอลตูล่านะครับก็ถือว่าเถื่อนใช้ได้เลยนะครับลงสนาม104นัดยิง8จ่าย5โดนใบเหลืองไป24ใบครับนี่ตลอดชีวิตการค้าแข่งที่ผ่านมานี่แกโดนใบเหลืองไปนี่เกือบครึ่งร้อยเหมือนกันครับโดนเหลืองแดงถึง3ครั้งแล้วก็โดนใบแดงตรงๆ2ครั้งครับแหมฮาร์ดแมนของจริงครับตอนนี้ครับสัญญาเจ้าตัวกำลังจะหมดลงในวันที่30มิถุนายนนี้นะครับก็คงเข้าสู่เรื่องของกฎบอสแมนแล้วก็เตรียมหาทีมใหม่นะครับแล้วก็เป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับใช้กฎบอสแมนที่ทีมนิยมใช้กลยุทธ์นี้คว้าตัวแข้งรายนี้มาร่วมทีมได้ในที่สุดครับมาดูสถิติของเจ้าตัวกันหน่อยครับในฤดูกาลล่าสุดนะครับเจ้าตัวลงสนามไป24นัดยิง2ประตูจ่าย2ประตูโดนไป5ใบเหลืองครับเหลืองแดง1ครั้งแล้วก็แดงโดยตรงอีก1เจ้าตัวผ่านบอลสำเร็จเฉลี่ย 79.9% ครับถือว่าตามสไตล์กองกลางที่มีทักษะการจ่ายบอลที่แม่นยำนะครับมีการดวลลูกกลางอากาศเฉลี่ยชนะที่ 1.6 ครั้งต่อเกมข้ามมาดู
กันที่เกมรับกันบ้างนะครับสไตล์ฮาร์ดแมนแบบนี้จะโหดขนาดไหนครับเขามีสถิติแท็กเกิลอยู่ที่ 1.6 ครั้งต่อเกมแย่งบอล 1.4 ครั้งต่อเกมแล้วก็ทำฟาว 1.5 ครั้งต่อเกมรวมไปถึงการเคลียร์บอล2ครั้งต่อเกมครับโดยเลี้ยงผ่านเฉลี่ย2ครั้งต่อเกมแล้วก็บล็อกลูกยิงครับ 0.3 ครั้งต่อเกมตัวเลขเหล่านี้น่าจะพอนึกภาพอะไรออกบ้างไปดูฮีทแมปของเจ้าตัวหน่อยครับฮีทแมปของเจ้าตัวกับอาร์เซนอลตูล่าในฤดูกาลล่าสุดเป็นกองกลางจอมขยันคนหนึ่งเลยนะครับไปทั่วมั่วงานเหมือนกันครับทั่วสนามกันเลยทีเดียวและที่สำคัญครับมาดูกันที่การทำประตูของโกรันคาวซิชกันหน่อยครับการเป็นฮาร์ดแมนแบบนี้คงจะไม่ได้ทำประตูบ่อยแต่เมื่อดูกราฟนี้ครับจะเห็นว่าเจ้าตัวเป็นนักเตะที่ชอบยิงไกลนอกกรอบเขตโทษบ่อยครั้งครับแต่ส่วนใหญ่มักจะไม่ได้ประตูเนี่ยแหละครับเรียกได้ว่ามีโอกาสยิงก็ยิงซะเลยก็ดูจากสถิติที่ยกมาทั้งหมดนะครับเจ้าตัวเป็นกองกลางสไตล์ฮาร์ดแมนหนักได้หนักค่อนข้างที่จะโฉ่งฉ่างแล้วก็ถือว่าเป็นกองกลางจอมขยันคนหนึ่งและชอบยิงไกลน่าจะตรงสเปคกับการเป็นกลางในฝันของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเหมือนกันนะครับมารอดูกันครับว่าโกรันคาวซิชที่ดุดันคนนี้จะเข้ามาเพิ่มมิติและสีสันแดนกลางให้กับบุรีรัมย์มากขึ้นหรือเปล่าและคุณล่ะครับคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวของโกรันคาวซิชเลื่อนมาคอมเมนต์กันหน่อยและนี่ก็คือทั้งหมดของตู่สตอรี่ครับ